ลองพื้นเอ้ยไม่ใช่ลองตื่นแป๊บเพื่อตัวมากูก็พังแล้วไงฮัลโหลสวัสดีนะคะสวัสดีสาวๆทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับออยลี่อีกแล้วเช่นเคยค่ะจะบอกว่าในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทดสอบของใหม่ไปพร้อมๆกัน For you to you heart me นะคะก็เป็นครั้งแรกนะของ For you to นะคะที่เขามีบัชออนที่เป็นแบบว่าเขาบอกเป็นบัชออนกันแดดนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ซื้อเองจ่ายเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาพูดตรงๆเนาะถ้าเกิดดีก็จะบอกว่าดีนะถ้าเกิดรู้สึกเฉยๆอะไรยังไงก็จะพูดไปตามความรู้สึกเนาะไม่ว่ากันเพราะวันนี้ไม่ได้มารีวิวให้เขาเนาะเรามาเนื่องที่ว่าเราอยากมาเพราะว่าเขาเพิ่งมาใหม่เนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่เขาออกมาวางขายที่สาขาของวัดสันเนาะที่วัดสันแหละไม่ใช่สาขาหรอกเขาออกมาวางขายที่วัดสันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองให้ดูทีละตัวกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากสีที่เป็น M ก่อนละกันเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็น2สีที่จะมาลองให้ดูกันในวันนี้นะคะตัวนี้จะเป็น M8 สี Lollipop Matte นะเป็นเนื้อแมตต์เนื้อแมตต์ก็คือเนื้อที่แบบเป็นเนื้อแบบปัดอะใช้แปรงปัดได้อะไรได้ประมาณเนี้ยนะอ่ะอันนี้จะเป็นเนื้อแมตต์นะคะเขาบอกว่าตัวนี้คือบัชออนที่มี SPF 35 PA บวกบวกบวกเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้เนาะในการที่แบบบัชออนมีรองพื้นเอ้ยไม่ใช่รองพื้นตื่นแป๊บในครั้งแรกที่บัชออนมีกันแดดนะอ่ะอันนี้จะเป็นสี M8 แล้วก็สี M0 นะคะสี M8 คือสี Lollipop นะส่วนสี M0 นะคะก็คือสี Cola Squeezถูกนะอ่านถูกไหมถูกแหละแล้วก็พิเศษสุดๆไปเลยนะคะในวันนี้ออก็ได้ซื้อแปรงมาด้วยเพราะว่าก็ออกแปรงมาพร้อมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พลาดไม่ได้เลยนะคะตัวนี้ก็คือชื่อแปรงว่า for you to heart me brush mini ก็คือแปรงปัดแก้มไซมินินั่นเองแหละอันนี้เป็นแปรงรูปหัวใจดูสิดูก็ถามว่านิ่มไหมก็ไม่นิ่มไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่อ่ะทุกคนก็ยังมีความแบบแข็งอยู่อ่ะมาเปิดตัวมากูก็พังแล้วไงอ่ะโอเคทุกคนอันนี้มาหามาสี M8 ก่อนนะ M8 นะคะโอ้อันนี้จะเป็นสี M8 นะซึ่งสี M8 อ่ะความรู้สึกออยรู้สึกว่าเขาจะมีความส้มหน่อยต่อมานะคะสี M0 อันนี้น่าจะออกสีม่วงนี่ 4M0 แกดู 4M0 แบบเลิศมากแม่คือแบบชัดสุดอะแต่ออยจะมาทาแก้มให้ดูก่อนออยจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันต้องเลือกอะทุกคนมันต้องเลือกในการปัดดูสีลิปอ่ะสีลิปสีนี้ใช่ป่ะก็อ่ะออยจะมาปัดสี M8 ให้ดูแล้วกันเนาะสีโรลี่ป๊อปนะคะใช้กับแปรงน้องนะโอ้นี่จะบอกว่าแถบเบาๆนะเนี่ยปัดเบาๆนะจะบอกว่าสีโคตรชัดดูดิเป็นตูดลิงเลยจ้ะแม่จ๋าคือสีชัดมากอะสีชัดมากอะเพราะฉะนั้นอะเวลาปัดก็แต่น้องแรงนะเพราะว่าน้องมีความสีชัดจริงโอ้สีชัดกว่าตัวอื่นตัวเก่านะเนี่ยอะถ้าไม่เชื่อก็ไปลองซื้อกันเองเลยนะจบแล้วนะคะสำหรับเนื้อบัชนะตอนนี้ก็เป็นตูดลิงไปก่อนเนาะไม่เป็นไรเพื่อทุกคนเราต้องสู้มาต่อมานะคะทุกคนอันนี้จะเป็นชิมเมอร์นะคะซึ่งชิมเมอร์ก็ซื้อมา2สีออยซื้อมาทั้งหมด2สีนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นสี S1 นะสีมาดามีม็อกค่านะจ๊ะเดี๋ยวมาเปิดพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวออยจะมาลองสวอตสี S1 นะสีมาดามีม็อกค่านะคะอันนี้จะเป็นชิมเมอร์นะเห็นความชิมเมอร์ป่ะไม่ค่อยชิมเมอร์เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ไม่ค่อยชิมเมอร์แบบชิมเมอร์อะไรขนาดนั้นอะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นสี S8 นะสี Sassy Girl อันนี้สีแบบว่าชมพูแบบชมพูละมุนละม่อมมากเดี๋ยวออยจะใช้สี S8 นะคะสี Sassy Girl นะออกเสียงถูกนะ Sassy Girl วิวันแบบว่าอะไรอย่างนี้คือปัดสีนี้แล้วแบบหวานมากสีแบบหวานมากจ้าดูปัดสียิ้มยิ้มแบบนี้ต่อมาอีก2ตัวถ้าเกิดใครอยากจะดูคลิปแต่งหน้าได้ for you too ตัวใหม่ก็เดี๋ยวรอดูเนาะแต่ตอนนี้ก็ขอมาสวอตสีให้ดูก่อนละกันมาดูคนต่อมานะคะอันสุดท้ายนะคะก็คือที่เป็นเนื้อครีมนะตัวนี้จะเป็นสี C7 นะคะสีเบอร์รี่เชอร์รี่นะก็น่าจะรู้เนาะเชอร์รี่ก็คือสีเชอร์รี่เดี๋ยวสวอตสีให้ดูเป็นไงสีจริงๆสีก็ไม่ค่อยต่างกับสีนี้ไม่ค่อยต่างกันนะคล้ายๆกันแต่ว่านี้คือเนื้อครีม
แล้วก็ต่อมานะคะสี C8 นะสี Matchmaker นะคะนี่อุ้ยสีนี้สวยอะน้ำตาลนูดดูดอะโอเคอันนี้นะคะก็เป็นทั้งหมดนะที่ซื้อมาถ้าถามว่าความชอบสีไหนที่สุดคือมันบอกไม่ได้อะมันชอบทุกสีเพราะว่าเขาก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเนื้อแมทก็คือเนื้อแมทที่เป็นแบบเนื้อแบบฝุ่นธรรมดาปัดแก้มได้อะไรเอ่ยอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเนื้อชิมเมอร์ก็คือทาเปลือกตาได้ก็รอดเดี๋ยวออยจะเอาเนื้อที่เป็นชิมเมอร์นะทาเปลือกตาให้ดูแล้วกันเนาะออยจะใช้สี S1 อันนี้นะคะทาเปลือกตาทับไปเลยเพราะว่าแต่งหน้าแล้วอะขออภัยจริงๆที่ไม่สามารถจะลองหมดได้นะดูโอ้โหส้มอะไรเบอร์เนี้ยส้มอันนี้คือทาตาด้วยสี S1 ซึ่งดูก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปแต่งหน้าด้วย For You Too อะไรวะ For You Too You Heart Me นะก็รอติดตามดูนะคะนั่งก็รอติดตามดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปแต่งหน้าด้วย For You Too You Heart Me นี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนาะก็จะเป็นจริงๆเราก็เป็นแฟนคลับ For You Too แหละแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของ For You Too เยอะมากๆซึ่งถ้าเกิด For You Too อยากจะรีวิวก็จ้างสักทีเถอะเรียกร้องมานานมากๆแล้วก็ไม่จ้างสักทีอย่างนี้ลำใหญ่แล้วเนี่ยก็ไปว่าเขาอีกโอเคนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็คือราคา149 บาทเนาะมีจำหน่ายที่วัดสันอิฟอินบอยเจ๊เล้งแล้วก็อะไรอีกไม่รู้อะจำได้แค่นี้ก็คือจะมาพูดแค่นี้แหละโอเคนะทุกคนก็มาลองให้ดูแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามเนาะเดี๋ยวจะทำคลิปแต่งหน้าด้วย For You Too ตัวใหม่มาให้ดูกันเนาะแต่ว่าก็รู้ว่าวันไหนแหละวันไหนว่างก็จะทำถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมทำอะไรก่อนจำได้ไหมเมื่อไหร่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องออยลี่ด้วยนะคะเข้ามาดูแล้วยังไม่กด Subscribe นะก็กด Subscribe ออยลี่นะออยจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ด้านล่างวิดีโอนี้นะคะหรือว่าอยากให้แบบเฮ้ยพี่ออยมีนี่นั่นออกใหม่อยากให้ไปชิมอยากให้อะไรเอ่ยเซวงเซเว่นอะไรคืออยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วก็จะมาทำให้นะไม่รู้แหละว่าอยากดูอะไรกันแต่ว่าก็แต่งหน้าอย่างเดียวก็กลัวจะเบื่อกันไงก็จะพยายามแบบคิดคอนเทนต์อะไรหลายอย่างออกมาเนาะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะถ้าเกิดใครอยากได้ก็ไปหาตรงหาตำดูเด้อวัดทรงวัดสั่นยิปอินบงยิปอินบอยแล้วก็ว่าปุ๊บทำไมฉันต้องพูดสองคำโอเควันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปแล้วนะเพื่อนๆทุกคนบ๊ายบายค่ะ Oh,